สวัสดีครับนี่เจชแมนครับวันนี้นำเสนอการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้า LG เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะ LG มอเตอร์นะครับปัญหาซักไม่จบนะครับรุ่นนี้นะครับ3กิโล WT-R1385TD เป็นหยอดเหรียญนะครับแกะฝามานะครับวิธีเทสดูสายก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีต่อไปเข้ากล่องนะครับแดงเหลืองตรงนี้ถ้าต่อขาวน้ำเงินเข้ากล่องแล้วก็แดงดำนี่จำเข้ากล่องเหมือนกันซาแล้วปิ้งมาสั่งซาแล้วปิ้งมาเขาอยากใส่เยอะๆถ้าหนาตีนี้เป็นชิปนะครับขาวตัวกว่าต่ำนะรอยไหม้นะครับใหญ่ๆแล้วก็ขึ้นท้ายอะไรกันนะเดี๋ยวค่อยดูเบอร์นะครับรอยความร้อนนะครับตรงนี้ซึ่งจะเปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยววิธีเทสเปิดนะให้นี่อย่ามาใกล้นะไฟโดดนะจิ้มใช้ปลายมิเตอร์แหลมเสียบไปแล้วก็เปิดนะครับสั่งเปิดไฟดีจะทำงานนะครับปิดนะครับเราออกครับเวลาปิดก็ชักปลั๊กเอานะครับตอนนี้เพราะมันทำเป็นเครื่องหยอดเหรียญอยู่โอเคจะมาเปิดดูอาการแต่ดูแล้วน่าจะมีปัญหาที่ซับพลายนะครับเวลาใส่ผ้าหนักที่ลองเป็นนวดไอ้นี่ดูก็ใช้ได้นะครับเวลาไม่มีผ้าก็ใช้ได้สตาร์ทได้ไหมดับเลยไฟยังติดอยู่นะกดไม่ติดแล้วตอนนี้ไปติดแต่กด power ไม่ติดอีกแล้วน่าจะมีปัญหาแรงไฟกี้ยังติดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กใหม่ก่อนสวิตช์ใหม่ทีจอก็จะติดนะครับสีก็ไม่ติดสตาร์ทดีดีต้องเลื่อนสวิตช์ตรงนี้หน่อยให้ตรงเลยโอเค yes ช่างผ้าได้นะครับดูกันนะฮะตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักได้ซ้ายขวาได้นะครับช่างผ้านั่นเองนะพี่ก็เริ่มบนซ้ายนะครับหยุดซ้ายอีกทีนะครับโอเคมาพักเวลาขึ้นนะครับโอเคน้ำเข้าได้นะครับเดี๋ยวซักไม่จบโปรแกรมนะครับลองโอเคกดหยุดไม่ได้แล้วกดหยุดไม่ได้ด้วยยังชักปักอ่ะชักปักอ่ะมาดูขาครับขามีรอยไหม้นะครับตำแหน่ง U 1116
ชอบเบอร์ไม่แน่ใจครับเบอร์เดี๋ยวส่งเบอร์กันทนายไฟเท่ากันละฟองอ่ะฮะโอ้มีแต่คนลงทุนตอนนี้เออพอเห็นนะฮะ A606หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ชัดเลยนะเบอร์A6 ดูเป็นเบอร์ A6 แล้วกันครับขึ้นมาดูเบอร์อะไรกันครับซัพพลายมีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวต้องผ่าตัดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีจุดต่อสายเขาบอกดีสตาร์ทนะครับตรงนี้ดูนี้ตรงนี้หลอด LED มั้งตัวนี้ยันแดงพันตัวนี้ช่างเอ้ยระดับน้ำโอเคไปดูอะไรที่รถกันนะครับมีหรือเปล่าโอเคครับทำไมไปดูอะไรที่รถนะครับมีพอดีนะครับ2ตัวโอเบอร์ไม่จะชัดนะกับของกับหาเออะไรเนี่ยA60 59 เฮดนะครับโอเคเดี๋ยวรอบักกี้แป๊บหนึ่งเสียบตัวแรงก่อนนะครับมาซ่อมให้อาม่าผู้ดูแลเครื่องซักผ้าครับอายุ87นะอาม่า87ย่าง88แล้วครับ88สุดยอดครับมาโอเคตอนนี้ก็มาติดบอร์ดนี้นะครับขอถอด IC แล้วก็เปลี่ยน IC ตัวใหม่นะครับไม่สะดวกนะครับมือเดียวขอเปลี่ยนแป๊บนึงแกะออกมาครับจะเห็นคราบความร้อนนะครับนี่นะตรงขา IC นะครับน่าจะเป็นขา8นะครับ8กับขา7โอเคครับนี่ก็ใส่ IC ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับบักกี้ละตัวเดิมก็วางอย่างนี้นะครับเบิร์นยังไม่ค่อยชัดนะครับมีรอยไหม้โอเคเขาประกอบแป๊บหนึ่งโอเคครับนี่เสียบปลั๊กลองเปิดใหม่นะครับไฟ LED ติดนะครับตรงไฟด้านหน้านะครับบางทีมันไม่ขึ้นนะครับช่างหน้านะครับดูจากคุมนี่เอานะครับโอเคน่าจะโอเคแล้วแหละเป็นไอซีตัวใหม่แล้วนะครับเวลาใส่ผ้าหนักๆเราจะซักไม่ได้นะเข้านะรอน้ำเต็มนิดนึงดูว่าซักได้หรือเปล่าซักได้ก็ใช่ไหมก็จะสั่งเดนปั่นหมาดนะครับปั่นหมาดได้ก็จบนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ซักแล้วนะครับซ้ายมือขวาต่อไปจะลองปั่นหมาดนะครับเดนน้ำทิ้งนะครับก็พักแป๊บหนึ่งไม่สะดวกเสร็จครับพักแล้วเปิดใหม่สั่งปันหมานะครับทั้ง14นาทีมาเตอร์เดินสั่งเดินน้ำรู้ไหมครับน้ำออกนะครับอุ้ยรอ
โอเคครับนี่ก็ปั่นมาแล้วนะครับน้ำออกหมดนะครับเรียบร้อยอันนี้ขึ้นมาก็ทากาวแปะตรงจุดที่ผ่าอีกทีต้องชักปักนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เราจะไปทางการตรวจเช็คซ่อมคุณภาพฝาบน LG Inverter Direct นะครับ13กิโลนะครับของว่ามีเรือการไปใช้ทั่วไปและทั้งเก่าใหม่การตรวจเช็คซ่อมนะครับก็คือซักไม่จบโปรแกรมนะครับไฟน่าจะดับอยู่แล้วแต่นะครับแต่อากาศไม่รู้ไม่นอนการล้วนเองสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่เราทำงาน